รวบเพิ่มได้อีก1คนแล้วนะครับสำหรับผู้ต้องหาในเครือข่ายของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์นะครับล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพันตำรวจเอกฤทธิกรสายสนั่นณอยุธยาซึ่งเป็นผู้กำกับสน.พระโขนงควบคุมตัวนายชาการภาคภูมิหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์พร้อมแจ้งข้อหาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ยังร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดๆไม่กระทำการใดๆหรือยอมจำนนต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือกระทำผิดด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยเอาตัวมาชี้ของกลางที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลอาทิอาวุธปืนกล็อกเครื่องกระสุนปืนแล้วก็รถยนต์ซึ่งตรวจยึดได้ในพื้นที่สน.คันนายาวก่อนจะควบคุมตัวกลับไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงต่อไปครับค่ะเราไปกันที่สวนโมกขพลารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะของโครงการบวชเพื่อบำเพ็ญธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557เป็นรุ่นที่2นะคะตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่30 3วันด้วยกันค่ะ148รูปนะคะวันนี้เป็นวันแรกมีคนเข้าอุปสมบท48คนมีคนอันนี้เป็นรุ่น2แล้วค่ะวันนี้เป็นรุ่น2แต่วันแรกนะคะมีผู้ที่ร่วมอุปสมบทที่เราอาจจะรู้จักกันก็มีคุณชุมพลกาญจนะคุณยุคนชนะวัฒน์ปัญญาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็รวมถึงอีก2วันที่เหลือเนี่ยก็จะมีอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็แกนนำกปปส.เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นคุณธาราปิตุเตชะคุณชวรนนท์ยรัตน์โกมารสุดคุณวิทยาแก้วพรดัยแล้วก็คุณธานีเทือกสุบรรณด้วยพระสุเทพได้กล่าวกับญาติโยมที่มาร่วมอนุโมทนาในพิธีบวชวันนี้ว่าถือเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้ทำความดีถวายในหลวงนะคะและเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในวันนี้มีข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยอดีตข้าราชการจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงผู้ที่ทำงานการเมืองมาอุปสมบทในวันนี้ซึ่งบุคคลเหล่านี้ทำงานมาทั้งชีวิตการบวชครั้งนี้จึงเป็นมหากุศลอย่างแท้จริงค่ะไปฟังเสียงของหลวงลุงนะคะพระสุเทพประภากโรค่ะที่น่ายินดีไปมากกว่านั้นก็คือว่ามีบุคคลที่มีประวัติมีประสบการณ์ในการรับราชการในการทำงานการเมืองได้เข้ามาร่วมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ด้วยมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ลาราชการเข้ามาบวชมีอดีตข้าราชการบำนาญในกระทรวงกลาโหมในกระทรวงศึกษาธิการมีคนที่เป็นพ่อค้าวานิชและมีคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดามีอุดมการณ์เหมือนกันคิดเห็นเหมือนกันมีใจตรงกันตัดสินใจเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะของพระเจ้าให้เกิดบุญเกิดกุศลตามโครงการนี้อาตมาเรียนกับญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าเราท่านทั้งหลายได้ทำเรื่องต่างๆกันมาเยอะแล้วในชีวิตนี้แต่ว่าคราวนี้ได้มาร่วมกันบวชพระครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นมหากุศลจริงๆขอให้โยมทั้งหลายได้อนุโมทนาให้ได้บุญให้ได้อิ่มในบุญให้มีความปิติสุขในบุญที่ได้ร่วมกันปฏิบัติและให้โยมทั้งหลายได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเอาล่ะค่ะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วน้องเหนิงค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศสดกันที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะคุณชวนหลีกภัยนะคะกำลังจะขึ้นเวทีค่ะเพื่อที่จะพูดเกี่ยวข้องกับงานสำคัญในวันนี้นะคะที่เมื่อสักครู่พี่ต้นได้รายงานกันเข้ามานะคะก็มีคุณกรจติกะวณิชเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการเป็นแม่งานนะคะในโครงการข้าวอิ่มค่ะเพื่อที่จะเชื่อมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคโดยตรงที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือไม่ต้องผ่านโรงสีแต่อย่างใดเนี่ยกับโครงการข้าวอิ่มนะคะอีกสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเรารอสัญญาณกันซึ่งจะเป็นการยกระดับราคาข้าวให้กับพี่น้องเกษตรกรนี่คุณชนมาแล้วครับค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะผมก็เรียนพวกเราว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คนทำงาน
ต้องพยายามเข้าไปให้ถึงแล้วคุณกรก็พยายามเข้าไปให้ถึงความจริงคนอย่างคุณกรเนี่ยจะไปเกี่ยวข้าวนี่ยืนโค้งๆอยู่นี่แบบดำนายากเหมือนกันนะฮะสุดแต่ว่าความพยายามที่จะให้รู้จริงก็เข้าไปในหมู่บ้านซึ่งผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าหมู่บ้านนี้ผมเข้าไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่วันนี้พี่น้องเกษตรกรก็มาซึ่งเราก็จะได้เห็นความคิดของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างที่คุณต้นได้กล่าวนะครับอันนั้นเป็นแนวหนึ่งที่ผมคิดว่าคนรุ่นพวกผมเนี่ยก็ต้องตามว่าเครื่องมือสมัยใหม่มันมีอะไรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพื่อทำให้พี่น้องเกษตรกรของเราได้มีโอกาสคือพูดง่ายๆผู้ขายอิ่มคนกินอิ่มชาวนาก็อิ่มคนกลางก็อิ่มถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาสังคมก็อยู่ได้อย่างยุติธรรมแล้วก็ปัญหาสังคมก็จะลดน้อยลงไปคือพี่น้องเกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องไปแจกหรือไม่ต้องไปทำให้ส่วนรวมเสียหายทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยกระทบซึ่งผมคิดว่าแนวคิดคุณกรเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็คงจะมีโอกาสติดตามต่อไปผมได้รับทราบจากคุณกรก่อนที่โครงการก่อนที่พิธีการวันนี้จะเปิดนะครับว่าได้ลงไปในพื้นที่อย่างไรตลอดระยะปีที่ผ่านมาขอให้กำลังใจให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จครับขอพระคุณท่านทั้งหลายที่ร่วมงานวันนี้สวัสดีครับครับผมขอบพระคุณคุณชวนหลีกภัยเป็นอย่างสูงนะครับเรียนเชิญท่านอยู่ตรงนี้สักครู่นะครับเพราะว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเราจะทำการเปิดตัวแบรนด์อิ่มกับโครงการเกษตรเข้มแข็งอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็แน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวการเปิดตัวก็ต้องไม่ธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณชวนนะครับแล้วก็เรียนเชิญคุณกรด้วยนะฮะโดยคุณชวนครับจะทำพิธีเปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการด้วยการใช้เขียวเกี่ยวข้าวเพื่อเปิดข้าวแบรนด์อิ่มอย่างเป็นทางการครับปกติชาวนาไม่ต้องใส่ใช่ปกติชาวนาไม่ต้องผูกริบบิ้นที่เขียวนะฮะโอเคครับและถือได้ว่านี่คือการเปิดตัวแบรนด์ข้าวที่มีชื่อว่าอิ่มกับโครงการเกษตรเข้มแข็งอย่างเป็นทางการนะครับนี่แหละฮะและแน่นอนครับนี่จะเป็นแบรนด์ข้าวที่เชื่อได้ว่าหลายท่านนะฮะจะรับเข้าไปเป็นข้าวที่อยู่ในครัวเรือนของทุกท่านกับแบรนด์อิ่มนะครับเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งเพื่อถ่ายรูปกับเราเป็นที่ระลึกสักเล็กน้อยนะครับช่วงเวลาสำคัญพอดีนะคะคเปิดงานพอดีเลยค่ะ ร้านเนี่ยอยู่ชั้นใต้ดินลานเนี่ยอยู่ชั้นใต้ดินนะคะก็เลยทำให้สัญญาณ 3G มีปัญหายกเว้นท่านผู้ชมจะรวมตังค์กันซื้อรถถ่ายทอดสดให้สักคันนะค่ะแล้วที่มาโครงการนี้ฝากนิดหนึ่งนะครับช่วงที่มีการชุมนุมกันแล้วก็ชาวนาได้ออกมาสะท้อนความเดือดร้อนของตัวเองนั้นคุณเบญญานันทขว้างเจ้าของร้านไวท์คาเฟ่นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นศิลปินเป็นนักออกแบบเป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างนี้ก็เห็นใจชาวนาแล้วก็เลยคิดว่าผู้บริโภคอย่างพวกเราที่อยู่ในเมืองเนี่ยซื้อข้าวสารกินเนี่ยไม่ใช่ถูกนะแต่ราคาที่เราจ่ายไปนั้นไปไม่ถึงชาวนาคุณเบญญาก็เลยคิดว่าจะช่วยชาวนายังไงก็ลงไปพื้นที่เลยครับไปเอาผ้าขาวม้ามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าให้พี่สาวซึ่งเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เพื่อนๆคนอื่นเอาผ้าขาวม้าไปออกแบบเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขายกันแล้วก็เอารายได้ส่งกลับไปให้ชาวบ้านหรือเอาชาวบ้านมาร่วมในงานอาร์ตเลนอย่างเงี้ยนะครับคุณกรเนี่ยได้ไปร่วมในงานอาร์ตเลนนั้นแล้วเห็นว่าแนวคิดของคุณเบญญาเนี่ยดีมากเลยจึงลงไปพื้นที่ที่คุณเบญญาไปนั่นแหละแล้วก็เลยไปพบว่าชาวนาจำนวนไม่น้อยเนี่ยเบื่อแล้วเข็ดแล้วกับการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีค่ะอยากจะปลูกแบบออร์แกนิกแต่ก็ราคามันนะตลาดมันอยู่ไหนล่ะใช่ไหมฮะเพราะผลผลิตมันจะน้อยอ่ะแล้วข้าวออร์แกนิกเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าข้าวปกติทั่วไปด้วยชาวนาทั่วไปอาจจะกังวลว่าแล้วถ้าฉันปลูกมาจะมีคนซื้อไหมใช่ไหมฮะในที่สุดคุณกรและเครือข่ายเนี่ยนะครับก็ลงไปร่วมมือกับชาวนาปลูกในฤดูกาลที่ผ่านมาแบบไร้สารแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วซึ่งช่องฟ้าวันใหม่ของเราก็ถ่ายทอดวันเก็บเกี่ยวที่มาสารคามให้ดูไปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เอาข้าวนั้นบรรจุใส่ถุงสุญญากาศเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาเปิดตัวซึ่งแบรนด์เนี้ยยี่ห้อคือยี่ห้อข้าวอิ่มเดี๋ยวจะมีขายผ่านทาง
บลูสกายไดเรกต์ของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งใช้ที่ร้านไวท์คาเฟ่ซึ่งย้ายจากทองหล่อไปอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมชั้นใต้ดินที่เป็นสถานที่จัดงานในวันนี้นะครับนั้นท่านก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ถุงเนี่ยถุงที่เป็นถุงข้าวเนี่ยเป็นถุงสุญญากาศแต่ว่าใส่ไปในถุงผ้าที่เป็นผ้าทอของชาวบ้านและบางส่วนเป็นผ้าขาวม้าเอามาตัดเย็บเป็นถุงสวยงามเลยว่าเหมาะมากเพราะว่าเนี่ยจะปีใหม่แล้วใครกำลังหาของขวัญปีใหม่เนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะคะคืออยากจะเรียนว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยให้ของขวัญปีใหม่พวกผมเนี่ยมานานหลายปีแล้วเป็นข้าวคืออาจารย์เนี่ยเป็นนักชิมและเป็นนักวิชาการที่รู้เรื่องข้าวสิ่งที่อาจารย์ชื่นชมมาตลอดและอยากให้ประเทศเรารักษาไว้คือความหลากหลายของพันธุ์ข้าวในแต่ละปีเนี่ยอาจารย์จะตระเวนชิมข้าวข้าวจังหวัดไหนพันธุ์ไหนใช่ไหมแล้วก็จะเลือกว่าปีนี้จะเอาอันเนี้ยเป็นของขวัญปีใหม่ก็จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้เด็กๆอย่างพวกเราด้วยเป็นข้าวคนละ2กิโล5กิโลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมีข้าวพันธุ์ใหม่ๆได้ชิมทุกปีเป็นของขวัญปีใหม่ถ้าท่านผู้ชมจะทำบ้างก็แนะนำอย่างที่น้องหนิงบอกว่าอันเนี้ยเป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยของขวัญปีใหม่นอกจากจะเป็นข้าวแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะว่าทาง Blue Sky Direct เนี่ยจะนำข้าวอิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าวอิ่มนำมาจำหน่ายเมื่อไหร่แต่ว่าณตอนนี้ที่ไม่ต้องรอเลย023080555บุญเหมือนกันนะ ผลิตภัณฑ์ต่างๆของทาง Blue Sky Direct ค่ะจะเป็นเสื้อจะเป็นล่าสุดก็จะเป็นสร้อยข้อมือนะคะเป็นสร้อยข้อมือเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหารายได้เข้าช่องนะครับเป็นการกุศลที่เชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมบุญกุศลเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงของเราทางช่องก็ได้ออกแบบเป็นกำไรนะครับเป็นกำไรที่มีโลหะเงินผสมกับสายหนังอย่างดีเลยทำเป็น2สีคือสีน้ำตาลกับสีชมพูที่ตัวโลหะเงินนี้ก็จะมีการสลักคำว่าสมพระเจริญกับ Long Live the King นะครับแล้วก็ข้อต่อนั้นจะเป็นระบบของแม่เหล็กแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สายฟ้าทุกบาททุกสตางค์หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาเป็นรายได้ของพวกเราหรือของช่องเราแต่จะมอบให้สภากาชาดไทยสภากาชาดไทยก็จะนำไปจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตซึ่งสามารถเคลื่อนไปตามที่ต่างๆแล้วก็นำโลหิตมาสำรองไว้เพื่อช่วยชีวิตประชาชนที่ผ่าตัดหรือประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บซึ่งจะต้องใช้โลหิตจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นบุญนี้เนี่ยประกาศให้ทราบให้ทั่วถึงกันแล้วทุกท่านก็ตัดสินใจว่าเราจะร่วมด้วยไหมนะครับในภาพนั้นก็จะเป็นสายหนังสีชมพูจะมีสีน้ำตาลอีกสีหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นโลหะเงินก็จะมีการสลักคำว่าส่งพระเจริญลงไปนะครับมี2ขนาดข้อมือเล็กสำหรับสุภาพสตรีข้อมือใหญ่สำหรับสุภาพบุรุษนะครับยกเว้นสุภาพบุรุษข้อมือเล็กอย่างพี่ต้นของเราเนี่ยก็สั่งหรือสุภาพสตรีข้อมือใหญ่ มีขนาด 6.5 กับขนาด 7.5 นะคะก็ลองวัดข้อมือตัวเองดูหรือว่าจะเดินทางมาที่ฟ้าวันใหม่เลยก็ได้ช่วงหลังๆเนี่ยนะคะจะมีแฟนๆรายการเดินทางมาช้อปปิ้งที่ฟ้าวันใหม่กันค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าสินค้าที่เป็นที่นิยมตอนนี้คือเสื้อเหลืองนะคะเขาบอกว่าที่ตลาดโรงเกลือเนี่ยเริ่มเอาเสื้อเหลืองขึ้นมาขายแบบว่าเกือบทั้งตลาดแล้วนะครับก็ของเรามีนะทั้งรุ่นผ้าธรรมดาแล้วก็รุ่นผ้า Dry Tech นะฮะก็โทรมาสั่งได้ทั้งกำไรที่ดูเป็นงานบุญงานกุศลเมื่อสักครู่นี้วงละ 3,000 บาทนะครับส่วนเสื้อก็ผ้าฝ้ายธรรมดาตัวละ300ส่วนที่เป็น Dry Tech ก็450นะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ามาเดือนละครั้งมาถึงก็ช็อปเลยว่าเดือนนี้ฉันใช้ผงซักฟอกเท่าไหร่ฉันใช้น้ำยาล้างจานเท่าไหร่ฉันใช้ข้าวเท่าไหร่เขาบอกว่าเข้ามาทีเดียวแล้วก็เหมือนมาตลาดนะแล้วก็ซื้อกลับไปเพราะว่ามันต้องใช้อยู่แล้วแล้วมันมีของที่ต้องใช้ในบ้านเนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะมาเลือกซื้อกันได้มาที่นี่เลยก็ได้เพชรบุรีตัดใหม่มาไม่ยากนะคะใครมาไม่ได้023080555โทรสั่งได้นะครับค่ะมีเวลาอีกนิดหน่อยไปดูคลิปกันหน่อยค่ะคลิปแบบระทึกใจนะคะสวนสนุกที่เนปาลค่ะไม่ตบกันอีกแล้วนะฮะไม่มีตบแล้วไม่มีพอแล้วหุ่มรุนแรงมากเลยค่ะสวนสนุกที่เนปาลค่ะเป็นคลิปที่ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นฮีโร่ของเจ้าหน้าที่สวนสนุกนะคะนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งติดค้างอยู่บนชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ในประเทศไหนก็ติดนะบนสุดเลยไม่ได้ติดอย่างนั้นหมายความว่าติดตัวห้อยต่องแต่งลงมาค่ะเพราะว่าเธอกำลังจะก้าวขาแล้วปรากฏก้าวพลาดแล้วก็เนี่ยก้าวพลาดในการกลับขึ้นไปข้างบนเนาะก้าวพลาดในการลงจากเครื่องเล่นตัวเองเนี่ยก็ห้อยอยู่กับตัวเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์แล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ต้องปีนนะคะ
ปีนเหล็กขึ้นไปเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเธอนะคะปีนป่ายซี่โครงเหล็กของเครื่องเล่นเพื่อนำนักท่องเที่ยวคนนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็ประสบความสำเร็จนำร่างลงมาได้อย่างปลอดภัยค่ะดีใจโอ้โหแต่ว่าเครื่องเล่นอันนี้เนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่เขายังบอกเลยว่ามันเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ไม่ปลอดภัยเลยนะ เครื่องจักรก็เก่าเข็มขัดนิรภัยก็ไม่ดีมันต้องซ่อมเยอะค่ะแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการเจ้าหน้าที่บอกเองนะคะ ไปดูคลิปที่ผมเตรียมไว้จริงๆจะเปิดให้ดูแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้สื่อมวลชนตื่นเต้นกับดอกไม้หินชนิดหนึ่ง เรียกว่าศิลาวารีนะครับจริงๆเป็นดอกไม้หินที่จะขึ้นและบานให้เห็นเนี่ยในช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างเนี้ยมันอยู่ที่ในคลองชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ที่ผมติดใจเนี่ยไม่ได้ติดใจเรื่องว่ามันเป็นของแปลกคือติดใจว่าเมื่อวานนี้สื่อมวลชนเอาแต่พูดว่ามันเป็นของแปลกแต่ในความเป็นจริงแล้วนอกจากความเป็นของแปลกเนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความสะอาดของน้ำเนี่ยมันเป็นดอกไม้ขนาดจิ๋วขึ้นอยู่บนโขดหินในลำน้ำคลองชมพูแล้วไม่ใช่ว่ามันมีทั่วไปนะฮะมันมีในแหล่งที่น้ำมันสะอาดจริงๆและระบบนิเวศมันสมบูรณ์จริงๆทีนี้ที่คลองชมพูเนี่ยสิ่งที่สื่อมวลชนควรขยายความก็คือว่าในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเป็นโครงการที่ถูกกวาดต้อนใส่เข่งเดียวกับเขื่อนต่างๆทั้งหลายก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำเขาจะสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำคลองชมพูนี้ซึ่งชาวบ้านลุกขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้ด้วยความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสิ่งหนึ่งที่เขาใช้สู้ก็คือเจ้าดอกไม้หินศิลาวารีนี้เองนะนี่ก็เป็นคณะสำรวจนะจากพิษณุโลกฮอตนิวส์นะครับเขาลงพื้นที่คลองชมพูมันจะเป็นคลองที่สายน้ำไหลอย่างเงี้ยทั้งปีนะฮะนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยพยายามชักชวนว่าถ้าประชาชนมาเที่ยวมาเห็นความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะเกิดความรู้สึกเดียวกับชาวบ้านคือไม่อยากให้เกิดการสร้างเขื่อนและน้ำมันจะต้องท่วมความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้แต่สำคัญคือต้องให้ความรู้ก่อนนะคะว่าเจ้าดอกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรเพราะอะไรเมื่อวานนี้ค่อนข้างหงุดหงิดไงว่าทำไมเราพูดกันแต่ว่าของแปลกของแปลกแต่ของแปลกนี้คือเครื่องมือต่อสู้ของชาวบ้านซึ่งถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ชาวบ้านสู้กับอำนาจรัฐที่กระหายจะสร้างโครงการทั้งหลายโดยไม่ฟังประชาชนไม่ได้เลยนะฮะนอกจากไอ้เจ้าศิลาวารีนี่แล้วคลองชมพูนี่ยังมีจระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทยแท้เขาเอา DNA มาตรวจเขาเอาสภาพมาตรวจเนี่ยฮะเขาบอกให้ดูตรงจมูกมันจมูกมันจะมีนูนขึ้นไปเขาบอกว่าเหมือนก้อนอึอ่ะนี่คือเอกลักษณ์ถ้าเป็นลูกผสมมันจะไม่มีตรงนี้แล้วมันจะไม่มีฟันแหลมคมน่ากลัวนะฮะมันเป็นจระเข้มีฟันน้อยมากเลยนะฮะอยู่ในคลองชมพูสายพันธุ์ไทยแท้ปัจจุบันหาแทบไม่เจอแล้วนี่คือเขาเอามาฝังชิปมาตรวจสุขภาพแล้วก็เพื่อจะดูจำนวนประชากรของมันที่มีและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชุมชนคลองชมพูมีเครื่องมือต่อสู้กับรัฐอีกหนึ่งอย่างเพราะปัจจุบันเนี่ยมันเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศแล้ว มาเจอที่คลองชมพูนี้นะนอกจากเจอเจ้าตัวนี้ในภาพตัวที่หงายท้องเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านเขาดักปลาแล้วปรากฏว่าจระเข้มันมาติดแทนเนี่ยเขาจึงจับมันมาแล้วนักวิชาการก็เลยไปทำการศึกษานะครับที่มือของเขาจึงมีแผลเยอะหน่อยเพราะเขาดิ้นอยู่ในกรงนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ปล่อยตัวลงไปในลำน้ำตามปกตินะครับแต่ว่าก็จะติดตามดูพฤติกรรมของเขาผ่านชิปที่ฝังไว้นะครับยังมีภาพนิ่งเป็นภาพน้ำตกที่สวยงามที่คลองชมพูนี่แหละนะครับเป็นน้ำตกที่สภาพยังบริสุทธิ์มากเลยครับรอบๆก็ยังเป็นป่านะฮะสวยมากเลยชื่อน้ำตกถ้ำหม้อนะครับน้ำตกถ้ำหม้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านอยากเชิญชวนผู้ชมไปเที่ยวนะครับถ้าใครสนใจนะเข้าไปใน Facebook ชื่อว่าเที่ยวไทยไปชมพูนะชมพูนี้ใช้พอสำเภานะครับในนั้นก็จะมีภาพว่าชาวบ้านคลองชมพูเนี่ยเขาอยู่โดยพึ่งพาอาศัยป่ายังไงเขาเก็บหน่อไม้จากป่าเนี่ยเขาเชิญนักวิชาการไปสำรวจเลยนะไปทำหลักฐานเลยว่าปีหนึ่งหน่อไม้ออกมาเท่าไหร่ชาวบ้านเก็บแค่เท่าไหร่อีกส่วนหนึ่งเหลือไว้เพื่อให้มันโตต่อไปเท่าไหร่เพื่อยืนยันว่าเขาจะอยู่กับป่าโดยไม่ทำลายป่าแต่เขื่อนเนี่ยจะทำลายป่า
นี่ยดูน้ำตกแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะฮะมันสวยมากเมื่อเอาคนไปยืนเทียบจะเห็นว่ามันใหญ่มากเลยใหญ่เนาะและนี่ก็ถ่ายรูปแบบชาวบ้านถ้าถ่ายรูปแบบตากล้องมือดีๆเนี่ยน้ำตกมันจะเป็นปุยใช่ไหมฮะมันจะสวยกว่านี้แต่อย่างเงี้ยเรายังเห็นว่ามันสวยนี่เพิ่งถ่ายเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นแปลว่าแม้เข้าหน้าหนาวแล้วน้ำตกเนี่ยก็ยังมีน้ำสมบูรณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าพอไปเที่ยวจริงๆแล้วเวอร์เจอแต่หินนะน้ำไม่มีอันนี้เพิ่มวันที่10กว่านี้เองนะครับโดยคนที่เป็นเรี่ยวแรงหลักเลยก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะในการพาประชาชนสำรวจป่าเชิญนักวิชาการสำรวจทรัพยากรและดูพฤติกรรมของประชาชนชื่อผู้ใหญ่บุญสืบเผือกอ่อนคนนี้เป็นคนเจอจระเข้แล้วก็ให้นักวิชาการไปตรวจจระเข้คนเนี้ยเป็นคนถ่ายรูปน้ำตกถ้ำหม้อนี้นะครับอันนี้มันเป็นชั้นบนและมันจะมีชั้นล่างที่น้ำตกไหลผ่านเพิงหินแล้วมันมีถ้ำลึกประมาณ10เมตรอยู่ใต้เพิงน้ำตกอันเนี้ยข้างใต้นั้นน่ะเป็นถ้ำเข้าผ่าเข้าไปดูได้มันจะมีพวกมอสพวกไลเคนพวกพืชที่อยู่ในที่ชุ่มชื้นให้ดูสวยงามอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ไปกินอาหารที่ชาวบ้านเก็บจากป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนไปเที่ยวต้องขาลุยหน่อยไม่ใช่ว่าไปนอนโรงแรมหรูๆนะกลับไปเที่ยวเพื่อที่จะสัมผัสธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์จริงๆนะครับเข้าไปในเว็บเที่ยวไทยไปชมพูนะจะเจอเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่บุญสืบเผือกอ่อนนะครับประกาศเลยก็ได้เพราะว่าเราต้องการให้คนไปเห็นเพื่อจะเกิดความรู้สึกหวงแหนป่าของเราเช่นเดียวกับที่ชาวบ้านเขาหวงแหนนะครับเบอร์ของผู้ใหญ่บุญสืบเผือกอ่อนคือ0857374528เผื่อเป็นทางเลือกสัปดาห์หน้าวันหยุดยาวสัปดาห์โน้นอีกนะครับปีใหม่ด้วยนะใครไม่ไปสมุยกับเราเนี่ยก็ไปเที่ยวที่เนินมะปรางพิษณุโลกที่บ้านคลองชมพูนี้ก็ได้นะครับ0857374528ผู้ช่วยคือคุณวุ้นเตยชาวนา0847333873นะครับ0847333873เอามาให้ดูเพราะรู้สึกนับถือชาวบ้านที่พยายามสู้ด้วยวิชาการแล้วมีความรักในป่าผืนนี้ในวิถีชีวิตแบบนี้จริงๆเขาบอกว่าไอ้ศิลาวารีเนี่ยมันชี้ชัดว่าน้ำมันสะอาดจริงๆแต่ถ้ามีการกั้นเขื่อนระบบนิเวศมันจะเปลี่ยนไปน้ำมันจะท่วมเข้ามารวมไปถึงท่วมในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบางส่วนด้วยเขาเสียดายระบบนิเวศแบบนี้นะครับค่ะความบริสุทธิ์และความอุดมสมบูรณ์ที่เห็นอยู่นี้จะหายไปทันทีนะคะแต่น่าชื่นชมมากๆเพราะว่ามันเป็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนและที่สำคัญต้องที่ชื่นชมมากกว่านั้นคือผู้ใหญ่บ้านใช่ครับผู้นำชุมชนที่เขามีความเข้มแข็งจริงๆนะคะมันน่าจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆชุมชนนะที่ถ้าหากว่าเราเข้มแข็งและเรามาช่วยกันในการที่จะรักษาสิ่งดีๆของชุมชนของเราไว้เนี่ยไม่ให้คนข้างนอกซึ่งเขาเป็นใครก็ไม่รู้นะแล้วเขามาจัดการตัดสินใจตัดสินแทนเราเนี่ยดูลำธารคลองชมพูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีฮะแล้วปีที่แล้วตอนที่รัฐบาลเขาจะทำเขื่อนให้ได้เนี่ยนะครับเขาทำประชาพิจารณ์เนี่ยเขาไปทำ100กิโลเมตรจากบ้านคลองชมพูเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยไปร่วมงานได้ลำบากคนคลองชมพูเนี่ยต้องรวมตังกันเหมารถเพื่อที่จะไปแสดงจุดยืนว่าเขาไม่เอาแล้วเขาก็ออกแถลงการแล้วก็แฉเรื่องนี้กับสื่อมวลชนว่ามันเป็นกระบวนการที่กลั่นแกล้งชาวบ้านจริงๆเลยนะครับแต่ว่าในที่สุดโครงการนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะว่าการขอกู้ในโครงการน้ำเนี่ยในที่สุดแล้วศาลให้อำนาจกู้แต่เธอก็ไม่ยอมทำมันก็ผ่านไปแต่ว่าชาวบ้านก็ยังเฝ้าระวังอยู่เขากลัวเหมือนแม่วงอะว่าโครงการมันจะวนกลับมาอีกเพราะนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าอยากให้คนนอกมารับรู้เมื่อรับรู้แล้วเมื่อโครงการนี้วนกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเสียงของคนนอกจะเป็นตัวช่วยให้คนในพื้นที่เนี่ยมีแรงที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งนึงเป็นกำลังใจให้คนในชุมชนจับมือกันแน่นๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงพลังจากคนข้างนอกที่จะได้ไปเห็นความบริสุทธิ์แล้วก็ช่วยกันจับมือให้แน่นๆรักษาธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ต่อไปและพลังของสื่อมวลชนก็สำคัญอย่าไปตื่นเต้นกับความแปลกของเจ้าศิลาวารีอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่ามันบ่งบอกอะไรในพื้นที่นั้นด้วยนะคะมี SMS มาถามหลายคนว่าข้าวอิ่มเนี่ยราคากิโลละเท่าไหร่จะขายที่ไหนรอสักแป๊บนึงนะคะรอสักแป๊บคือตอนนี้เขาเก็บเกี่ยวแล้วเพิ่งจะเกี่ยวแต่อยู่ในกระบวนการสีนะเดี๋ยวตากให้แห้งแป๊บนึงก่อนแล้วสีแล้วก็เข้าบรรจุภัณฑ์จึงจะนำมาจัดจำหน่าย
คอยดูที่ช่องฟ้าวันใหม่นี่แหละเราจะส่งข่าวนี้ทันทีที่มีความชัดเจนนะฮะค่ะคลิปทิ้งท้ายของเราในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้าของคนที่นับถือศาสนาคริสต์เขานะคะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยที่ห้างเมอร์ซี่ค่ะเป็นห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ชื่อดังของนครนิวยอร์กเขาก็จะจัดงานยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในวันขอบคุณพระเจ้ามีขบวนพาเหรดนะคะแล้วก็ที่เป็นเอกลักษณ์ของห้างเมอร์ซี่นี้ก็คือเป็นขบวนพาเหรดบอลลูนค่ะเป็นบอลลูนรูปร่างหน้าตาตุ๊กตาสัตว์แล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆมากมายพาเหรดนี้มีคนร่วมชมมากกว่า 3,500,000 คนนะคะที่ไปกันที่หน้าห้างนี้แล้วก็ไปชมกันเราจะไปชมคลิปนี้กันค่ะวันนี้พี่ปูกับนี้เจอกันตอน 10:00 เศษๆนะครับในรายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ